นี่ถือว่าช่วงของเวลาเนี่ยก็คือจะหลังพรรคประชาธิปัตย์อีกนะครับพรรคประชาธิปัตย์นี่คือวันนี้ใช่ไหมคะที่พรุ่งนี้15พรุ่งนี้15คือพรุ่งนี้เนี่ยที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคแต่ว่าพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าขอเป็นวันที่20ส่วนกระแสข่าวว่าพรรคพลังประชารัฐได้รวมเสียงของพรรคภูมิใจไทยไปจัดตั้งรัฐบาลล่วงหน้าไปแล้วเสี่ยหนูก็บอกว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับใครนะคะไม่ใช่การไม่พอใจเก้าอี้รัฐมนตรีอย่างที่สื่อนําเสนอปรากฏว่าคุณอนุทินพูดว่าเรื่องนี้ว่ายังไงเนี่ยลองไปฟังเสียงของคุณอนุทินกันค่ะหน้าพรรคภูมิใจไทยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังไม่กล้าไปพูดเรื่องของพรรคอื่นเลยใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่เป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างหรือเปล่าใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดเขาจะบอกเขาจะทำอะไรเนี่ยมันต้องมีการเริ่มคุยกันก่อนซึ่งก็เป็นไปได้ประชาธิปัตย์จะประชุมพรรควันที่15ถามว่าวันนี้ทราบหรือยังว่าประชาธิปัตย์อยู่ฝั่งไหนเราก็ยังไม่ทราบภูมิใจไทยก็ยังไม่ทราบภูมิใจไทยก็ต้องประชุมสสของพรรคนะครับกะไว้ว่าประมาณวันที่20เพราะว่าวันที่สิ้นสัปดาห์นี้ก็ทุกคนก็คงไปรายงานตัวครบแล้วก็จะรีบเรียกประชุมสสกำหนดท่าทีชัดเจนไม่ชัดเจนต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ดำเนินไปในแต่ละวันนะครับวันนี้คุณเสียงเรียกร้องให้มีขั้วที่3ขึ้นมาเพื่อขั้วที่1กับขั้วที่2มันสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็ผมบอกแล้วไงว่าถ้าขั้วที่1จัดรัฐบาลได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ขั้วที่2คือเราก็ประสบการณ์ทางการเมืองก็คงไม่ถึงขั้วที่5ก็เลยไม่ค่อยกังวลเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับเรายอมรับไหมครับว่าอนาคตใหม่มีการติดต่อมาแล้วก็เสนอเก้าอี้ไม่มีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็ไม่ปฏิเสธว่าได้มีการประสานพรรคภูมิใจไทยก็ต้องถามเนี่ยประสานใครเนี่ยใครรับสายแล้วไม่โทรหาผมอ่ะมันไม่มีฮะมันเป็นข่าวเฉยๆผมว่าเป็นข่าวเฉยๆไม่มีของคุณเนวินมาช่วยในการจัดสรรโควต้ารัฐมนตรีรัฐบาลเนวินหนึ่งมีได้ยังไงก็พูดไปเรื่อยคุณเนวินนี่อยู่เมืองไทยหรือเปล่าก็ไม่รู้เห็นว่าไปเตะบอลต่างประเทศนะครับผมไม่ได้เจอท่านมา2อาทิตย์แล้วเจอกันครั้งสุดท้ายงานกัญชาพันบุรีรัมย์นะครับยังไม่ได้คุยอะไรกันนะครับการเมืองไทยวันนี้มันต้องอยู่นิ่งๆอ่ะใครอยู่นิ่งมากก็จะทำให้ทิศทางทำให้สถานการณ์บ้านเมืองดีที่สุดไม่ต้องออกมาบอกอะไรหรอกครับว่าจะทำอะไรถึงเวลานัดกันเมื่อไหร่ถ้าเกิดรับเงื่อนไขกันได้นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันต่างคนต่างสนับสนุนนโยบายที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ไม่ต้องไปกังวลว่าพรรคไหนจะได้คะแนนเสียงมากกว่าพรรคอื่นแล้วก็เข้าใจการเมืองให้เยอะๆนั่นแหละเมืองไทยก็ไปได้คุณอนุทินก็มาเป็นชุดเลยใช่ครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวก็ยังถามในเรื่องของการปิดสวิตช์ส.ส.ปิดสวิตช์ส.ว.คุณอนุทินบอกว่าชัดเจนนะคะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกแล้วบอกอีกบอกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยที่จะได้รับยกการยกมือเพื่อที่จะโหวตเลือกนายกเนี่ยต้องเป็นเสียงส่วนใหญ่จากส.ส.อย่างท่วมท้นถ้าเป็นเสียงส่วนน้อยไม่ถึงกึ่งหนึ่งของส.ส.เนี่ยไม่รับนายกแต่ถ้าเอาเสียงส.ว.มาเติมเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเงี้ยก็คงไม่มีการยกมือจากทางพรรคภูมิใจไทยอย่างแน่นอนครับนะคะทีนี้ไฮไลท์เนี่ยแหมมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้สิมันอยู่ตรงนี้อ่ะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูไม่เล่าแล้วกันนะครับอ่ะไปฟังเสียงกันเลยค่ะนะครับกับพรรคนายกก็เป็นได้นะลงไทยโอ้ยจริงคมนาคมก็ได้ก็นะต้องการอะไรเผื่อหน้าตรงนี้หน่อยครับขอทั้งพรรคตรงนี้เห็นหน้าหน่อยครับอยากให้ร่วมฝ่ายใช่ใช่ไหมอยากใช่ไหมลงเลือกตั้งแล้วดูท่าทีจีบกันซึ่งหน้าเอาอย่างนี้เลยอ่ะท่านคาแรคเตอร์ท่านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เนาะไม่ได้มีเคอะไม่มีเขินอยู่แล้วแล้วก็คุณอนุทินพูดอะไรไม่สนใจนั้นน่ะคือคนเขินเนี่ยคือคนคุณอนุทินคนถูกจีบใช่ไหมคนถูกจีบอะเขินขวยเขินนะพี่ประจักษ์เพราะว่าก็ถามสองรอบย้ำสองรอบตกลงจะมาไม่มาไม่คุณอนุทินเนี่ยก็นี่ฮะแต่ก็มีเชิงของแกพอสมควรนะใช่นายกก็เป็นได้นะ
คมนาคมก็ได้นะเออเพื่อไทยเขาให้หมดเอาอะไรล่ะพูดอย่างนี้จากข่าวว่าภูมิใจไทยเขาอยากจะได้กระทรวงคมนาคมครับก็เลยเสนอทั้งกระทรวงคมนาคมและดับตำแหน่งนายกอีกต่างหากแต่คุณนรินทร์ก็ไม่ตอบอะไรนะมุกเมื่อวานตอบไม่ตอบค่ะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวต้องไปรีบไปนะคะพยายามบ่ายเบี่ยงอยู่นะครับก็จะรอวันที่20ซึ่งในเชิงทางการเมืองคุณอนุทินเมื่อวานเนี่ยพูดชัดนะครับว่าคนที่จะได้สสคนที่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของสสค่ะนะฮะถ้าเสียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งแล้วไปเอาสวมาเนี่ยภูมิใจไทยจะไม่ยกมือให้นั่นเท่ากับว่าเงื่อนไขของภูมิใจไทยข้อแรกก็คือว่าเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ครับไม่ใช่ได้สัก248 249แล้วไปเอาเสียงสวมาเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะไม่มีของไม่มีมือของภูมิใจไทยกรณีที่2เนี่ยแน่นอนที่สุดคุณอนุทินบอกว่าเดี๋ยวรอวันที่20คือในช่วงทางการเมืองเนี่ยความจริงประชาธิปัตย์น่าจะเป็นพรรคสุดท้ายครับที่จะต้องรอครอความชัดเจนแต่ว่าพอคุณอนุทินบอกว่าที่20ปั๊บเนี่ยด้านนึงมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอาจจะนะครับต้องใช้คำว่าอาจจะถูกมองว่าเป็นเรื่องของการยื้อเวลาเพื่ออะไรบางอย่างค่ะเพื่ออะไรบางอย่างใช่เพื่ออะไรเพื่อการเจรจาอะไรบางอย่างเป็นไปได้ไหมพี่ประจักษ์ก็คือเก้าอี้อะที่ไม่ลงตัวเนี่ยถามพี่ประจักษ์ตรงๆเลยพี่ไม่ต้องบอกวงแตกทุกวันเลยจริงๆแล้วตำแหน่งที่คุณตาพยายามจะไม่พูดอะไรมากเดี๋ยวเสียหนูเขาก็โกรธเราทำไมนะคุณตาว่าไงนะไม่บอกว่าตำแหน่งที่คุณอนุทินอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขออะไรก็ได้มั้งมันเจรจาอะไรความไม่ลงตัวอาจจะไม่ใช่ภูมิใจไทยก็ได้แต่ทำไมภูมิใจไทยถึงช้าจังคือตอนนี้หลายๆคนกองเชียร์ก็บอกว่าเริ่มจะแจกลำไยกันแล้วนะจ๋าไปก็คือไม่รู้ว่าลีลาคุณอนุทินเยอะไปเดี๋ยวพวกเราเนี่ยใจร้อนกันเองนะเพราะว่าจริงๆอย่างที่ประจักษ์บอกว่า15พฤษภาคมเนี่ยน่าจะสุดท้ายแล้วเราจะได้รอนับคะแนนว่าประชาธิปัตย์จะไปอยู่กับใครจะได้รู้ตรงนั้นจะเป็นตัวตัดสินเอ๊ะหรือว่าภูมิใจไทยไม่ยอมให้แย่งซีนอยากจะเด่นกว่าอยู่ข้างหลังนะ20พฤษภาคมคิดว่าอะไรคงไม่บางอย่างอาจจะไม่ลงตัวคือพอสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เนี่ยความได้เปรียบเนี่ยจะอยู่ที่พรรคที่จะเข้าไปชี้เป็นชี้ตายชี้ขาดแหละเพราะฉะนั้นจะช้าจะเร็วอะไรยังไงก็ต้องรอพรรคที่อยากจะคุณอนุทินบอกชัดเจนว่าต้องนิ่งๆก่อนใครนิ่งก่อนนั่นก็อาจจะมีภาษีดีกว่านะคะตอนนี้ถามอะไรคุณอนุทินก็ตอบคำถามเหมือนเดิมหมดอ่ะถูกรออย่างเดียวครับรอนะคะสำหรับพรรคภูมิใจไทยวันที่20ส่วนประชาธิปัตย์คือวันพรุ่งนี้วันที่15นะคะครับ